ค่ะกลับมาเจอกันนะคะกับวิชาแกรมมาค่ะชั้นเกรด4กับมิสฤทัศน์อิสระสู้นะคะเอาละค่ะเรามาต่อจากคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่อง preposition of อะไรคะ of time ฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนเรื่อง preposition of place นะคะมาทวนกันก่อนนิดนึงนะคะ preposition ค่ะแปลภาษาไทยว่าคำบุพบทนะคะคำบุพบทก็คือคำที่ใช้เชื่อมระหว่างคำนามหรือคำสรรพนามใช่ไหมคะจำได้ไหมคะมีกี่ประเภทเอ่ยค่ะถูกต้องค่ะมีทั้งหมด2ประเภทก็คือ preposition of time นะคะก็คือคำบุพบทที่ใช้ในการบอกเวลานะคะแล้วก็preposition of place นะคะเป็นคำบุพบทที่ใช้ในการบอกทิศทางบอกตำแหน่งหรือบอกที่ตั้งนะคะโดยใช้คำว่า in on at คราวนี้ไม่สับสนนะคะ time ก็คือใช้กับเวลา in ใช้กับเวลาแบบไหน on ใช้กับเวลาแบบไหน at ใช้กับเวลาแบบไหนอันนั้นก็คือในส่วนของเวลาวันนี้นะคะเป็นส่วนของสถานที่ค่ะเป็นคำว่า place นะคะในส่วนของทิศทางในส่วนของตำแหน่งในส่วนของที่ตั้งพร้อมนะคะเราไปดู preposition of place คำที่หนึ่งนะคะก็คือคำว่า in ใช้ยังไง in นะคะความหมายของมันก็คือแปลว่าในอยู่แล้วใช่ไหมคะ an enclosed space ก็คือเป็นพื้นที่ภายในนะคะเป็นพื้นที่ปิดแล้วค่ะคำต่อไป on นะคะใช้กับ a surfacenะคะใช้กับ a surface แปลว่าอะไรคะพื้นผิวนะคะอย่างเช่นแมวตัวนี้นะคะอยู่บนหลังคาก็ต้องบอกว่า on the roof นะคะดีมากตัวต่อไปค่ะก็คือคำว่า at ใช้ a point ก็คือจุดตำแหน่งที่ตั้งชัดเจนเลยนะคะ at อะไรก็ว่าไปเราเริ่มไปทีละตัวกับ preposition of place นะคะตัวที่หนึ่งค่ะ in an enclosed space นะคะใช้กับพื้นที่ภายในนะคะโอเคเช่น in the garden ในสวนเห็นไหมคะสวนก็กว้างใหญ่ใช่ไหมเราบอกว่าเราไปเที่ยวอยู่ในสวนเราไปเดินอยู่ในสวนหรือว่าอย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็บอกว่า I am watering the plants in the gardenหมายความว่าฉันกำลังรดน้ำต้นไม้นะคะอยู่ในสวนเห็นไหมคะเป็น enclosed space นะคะต่อไป in London ในกรุงลอนดอนนะคะประเทศอะไรเอ่ยประเทศอังกฤษใช่ไหมคะ my cousin lives in London เห็นไหมคะ my cousin lives in London นะคะก็คืออยู่ในเมืองนะคะที่ชื่อว่าลอนดอนต่อไปค่ะ in a box นะคะในกล่องใช่ไหมคะ My brother keeps his toys in a box นะคะน้องชายของฉันเก็บของเล่นของเขาไว้ในกล่องเห็นไหมคะก็ยังอยู่ด้านในนะคะ enclosed space เหมือนเดิมนะคะต่อไปค่ะ in his pocket นะคะในกระเป๋า pocket นี่คือกระเป๋านะคะตัวนี้ไม่มีกระเป๋าเสื้อกำลังจะจับกระเป๋าเสื้อก็อย่างนี้นะคะหรือว่ากระเป๋ากางเกงก็เรียกว่า pocket เหมือนกันนะคะหรือว่ากระเป๋าสตางค์ใบเล็กๆที่ใส่เหรียญนะคะhe put his mobile phone in his pocket เขาใส่โทรศัพท์มือถือของเขาลงไปในกระเป๋านะคะต่อไปค่ะ in my house นะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ภายในเหมือนกันนะคะในบ้านของฉัน there is a birthday party in my houseนะคะมีจัดงานปาร์ตี้วันเกิดนะคะในบ้านของฉันนะคะก็ยังอยู่ด้านในเหมือนเดิม in this building ในอาคารนี้นะคะ my father works in this building คุณพ่อของฉันทำงานในอาคารนี้นะคะต่อไปค่ะ in a bus ในรถประจำทางในรถโดยสารนะคะ they are in a bus to go to the zooพวกเขานะคะก็อยู่ในรถบัสที่ไปสวนสัตว์ in the fridge เหมือนในรูปภาพเลยใช่ไหมคะ in the fridge ในตู้เย็นนะคะ my mom puts birthday cake in the fridge คุณแม่เก็บขนมเค้กวันเกิดเอาไว้ในตู้เย็นอันนี้เป็น preposition of place นะคะใช้ระบุสถานที่ภายในนะคะโดยการใช้คำว่า in ค่ะ
ตัวต่อไปค่ะคือคำว่า on นะคะก็ใช้กับ a surface surface ก็คือพื้นผิวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะค่ะ on the wall อันแรกมาเลย on the wall บนกำแพง there is something on the wall มีบางสิ่งอยู่บนกำแพงอะไรอยู่บนกำแพงนะคะต่อไปค่ะ on the roof on the roof นะคะบนหลังคา my cat runs after a mouse on the roof นะคะแมวของฉันวิ่งไล่หนูนะคะอยู่บนหลังคาฮะบ้านใครมีบ้างคะวิ่งกันคือคักๆนะคะต่อไป on the cover cover นี่หมายถึงบนปกนะคะ cover หมายถึงที่คลุมนะคะก็ได้ my name is on the cover of new book นะคะชื่อของฉันอยู่บนปกหนังสือเล่มใหม่นะคะต่อไปค่ะ on the floor บนพื้นนะคะเป็นพื้นผิวเหมือนกันใช่ไหมคะThere are a lot of toys on the floor มีของเล่นมากมายเลยจำนวนมากเลยอยู่บนพื้นใครเล่นของเล่นแล้วยังไม่เก็บนะคะเดี๋ยวดูคลิปเสร็จทำแบบฝึกหัดเสร็จอย่าลืมไปเก็บของเล่นนะคะไม่เก็บของเล่นของเล่นของเราอาจจะหายได้นะคะต่อไป on the menu นะคะ on the menu ในเมนูนะคะ I look some special dishOn the menu ฉันกำลังมองหารายการอาหารพิเศษนะคะในเมนูนะคะต่อไปค่ะ On this page ในหน้านี้ Teacher tells us to do the exercise on this page คุณครูนะคะบอกให้พวกเรานะคะทำแบบฝึกหัดในหน้านี้ประโยคนี้น่าจะเคยได้ยินใช่ไหมคะเวลาเรียนเสร็จแล้วก็ต้องมีแบบฝึกหัดเป็นการวัดเราด้วยว่าที่ฟังคุณครูพูดมาที่ฟังคุณครูสอนมาแล้วเราเข้าใจเราทำได้ไหมการที่เราทำการบ้านไม่ได้นะคะก็อาจจะไม่ได้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจฟังแต่ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจในวิดีโอนี้ก็กลับย้อนไปดูใหม่แล้วก็ค่อยกลับมาทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วค่ะตัวต่อไปค่ะสุดท้าย at a point ใช้กับจุดเริ่มต้นนะคะโฟกัสลงไปเลยว่าคือตรงไหนใช่ไหมคะมาดูตัวอย่าง at the cornerAt the corner ที่หัวมุมเลย The ice cream shop is at the corner นะคะก็บอกว่าร้านไอศกรีมตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะ At the bus stop นะคะ At the bus stop ก็คือที่ป้ายรถเมย์ We are at the bus stop นะคะเราอยู่ที่ป้ายรถเมล์เห็นไหมคะมันเป็นการชี้จุดลงไปว่าที่ตั้งตรงนั้นที่เราอยู่คืออยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้ at the front door at the front door นะคะที่ประตูหน้า someone is at the front door ใครคนหนึ่งอยู่ที่ประตูหน้าบ้านต่อไปค่ะ at home ที่บ้าน my aunt stayed at home คุณป้าของฉันอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะต่อไป at the end ตอนสุดท้ายตอนจบนะ we watched that movie at the end นะคะเราได้ดูหนังเรื่องนั้นตอนจบด้วย at the crossroad นะคะก็คือทางม้าลายนั่นเอง we should cross at the crossroad เราควรที่จะข้ามที่ทางข้ามต่อไปค่ะ at the front desk ที่โต๊ะตัวหน้าOur new teacher stands at the front desk. คุณครูคนใหม่ของเรายืนอยู่ที่โต๊ะตัวหน้าเลยตัวสุดท้ายค่ะ at school. We have fun at school. จริงไหมคะเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนเราก็สนุกดีเนาะอาจจะเบื่อบ้างนะการบ้านเยอะใช่ไหมคะต่อไปค่ะเรียนจบละPreposition of place นะคะคำบุพบทที่ใช้ในการบอกทิศทางบอกตำแหน่งบอกที่ตั้งมีทั้งหมด3คำ1 in ใช้กับ enclosed space พื้นที่ภายในค่ะตัวที่2ค่ะ on ก็ใช้ a surface บนพื้นผิวใดๆนะคะ3ค่ะ at ใช้กับการบอกที่ตั้งเลยนะคะต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเด็กๆแล้วนะคะในการทำแบบฝึกหัดมาดูนะคะแบบฝึกหัดที่1เห็นไหมมี in มี on มี at เนี่ยให้เรียบร้อยเลยนะคะแบบฝึกหัดที่1ค่ะ
วันนี้นะคะง่ายมากเลยให้เด็กๆนะคะดูจากรูปภาพสังเกตดีๆนะเหมือนเล่นเกมจับผิดน่ะมองดีๆนะเพราะวันของมันเยอะนะคะอย่างเช่น the cat นะคะ number 1 the cat is the bed เลือกคำว่าอะไรดีคะ in under หรือ on นะคะมีกี่ข้อเอ่ย2 3 4 5โอ้โหมี5ข้อเองนะคะแต่ว่ามี2แบบฝึกหัดอีกแบบฝึกหัดนึงค่ะดูจากรูปเหมือนกันนะคะและเด็กๆ ก็ลองอ่านประโยคนะคะข้อที่1ถึงข้อที่9ดูนะว่ามัน true หรือมัน false นะคะถ้ามันถูกก็เลือกคำว่าtrue แต่ถ้ามันผิดประโยคที่ข้อ1ถึงข้อ9มันผิดเด็กๆ ก็ต้องเลือกคำว่า false นะคะวันนี้ไม่ได้ให้เขียนเยอะเลยนะคะแต่ว่าอ่านและทำความเข้าใจเยอะนิดนึงนะคะคุณครูก็หวังว่าเด็กๆจะตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมนะคะเราก็จะได้เจอกันค่ะและพบกันนะคะบ๊ายบายค่ะ